พื้นฐานของฉากนี้ไม่เหมือนฉากลายทั่วไปเพราะมันคือการไฟกันของแม่ลูกไฟกันบนพื้นฐานของความรักเพราะฉะนั้นการไฟไม่ใช่แบบฉันจะต้องชนะเพราะสุดท้ายใครชนะทั้งคู่คือเจ็บหมดแต่โดยภาพรวมซานต้าพี่ว้าวซานต้าเป็นคนที่รูปลักษณ์ภายนอกดูดีเห็นพัฒนาการเขาที่ชัดเจนอย่างเห็นได้ชัดค่ะหมีภูเนี่ยพูดเลยว่าแม่ค่อนข้างแบบผิดหวังอะกับการที่เลือกหนูเข้ามาแต่สำหรับวีคนี้แม่พูดเลยว่าหนูดีขึ้นจนหน้าใจหายขึ้นมันยังไม่ได้ว่าดีที่สุดนะลูกหนูดีได้กว่านี้แน่นอนจันเจ้าพี่ว้าวตั้งแต่วีคแรกแต่จันเจ้ามาสูงแล้วทำไงพี่ว้าวได้วีคนี้ก็ดีแต่ไม่ว้าว ก็เคยเห็นแล้วก็รู้ว่าน้องเล่นได้เดวิลน้อยจะไปเรียนมนต์เพิ่มค่ะเพราะว่ามนต์ที่มีอยู่ตอนเนี้ยมันก็ยังไม่ทำให้กรรมการว้าวได้ดังนั้นต้องไปหาคาถาใหม่ที่จะให้จันเจ้าได้แชมป์คู่แรกเนี่ยระหว่างต้นข้าวกับว่านจันว่านจันแบบฟาดกลายเป็นว่าหนูเบามากงานนี้มันเป็นความผิดของหนูที่ทำให้เพื่อนอะทลายไปด้วยอะลูกเหมือนหนูคิดเยอะเกินไปค่ะถ้าไม่คิดเยอะก็น่าจะดีกว่านี้ไม่เป็นไรแคมเปญหน้าเดี๋ยวหนูเอาใหม่แต่ว่านจันหนูเก่งหนูตีความหนูเข้าใจบทคือแม่สัมผัสได้ถึงพลังความเป็นแม่ว่านจันวันนี้คือพัฒนาดีขึ้นมากตัวเบนเองเนี่ยเบนมีความรู้สึกว่าไม่ว่าจะบทไหนอะว่านจันเอาอยู่ฟาการที่หนูค่อยๆดึงอารมณ์ออกมาต้องฝึกมากกว่านี้เพราะตอนนี้กลายเป็นว่าเบนต้องเข้าไปแบบใส่หมวกกันน็อกครอบอะขอเสริมฟาชอบเพราะรู้สึกว่าเขาฟังจริงเขามีรีแอคที่ชัดเจนในหน้าเขาแต่เสียงเขาคือปัญหามากส่งกลับไปน้ำเสียงไม่มีพลังฟาเป็นคนที่พี่ชอบสุดในเรื่องของการฟังการรับรีแอคของเขารับชัดมากแต่การส่งต่อเพี้ยนมากชมพูคือคนที่พี่ชอบพี่ว้าวตั้งแต่แรกเล่นดีมากแล้วยิ่งบอกพอสมบัติหายไปปุ๊บแบบไม่ได้ฉันใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อสมบัติมันเหมือนแบบปุ๊บเฮ้ยรับรีแอคได้ดีคือไม่ใช่แค่สวยเก่งด้วยเคยคิดนะคะว่าชมพูก็แค่สวยหรือเปล่าแต่วันนี้ไม่ใช่นะตอนที่เขาจะไปแล้วเขาจะแฉทุกเรื่องอ่ะนั่นแหละแม่มาเต็มๆชมพูคือตัวแม่และหนูคือแม่ชมพูตอนนั้นใจมาเลยค่ะถ้าชมขนาดนี้ฉันแน่นอนทีมเบนทีมควีนเบนเนี่ยจะต้องชนะแน่นอนลีน่าน่ะมีความเป็นแม่มีความรักลูกพยายามจะส่งให้ลูกทั้งสองคนแต่ลูกทั้งสองคนไม่รับเลยมันเลยทำให้ซีนไม่สนุกมันเลยน่าเบื่อฉากอันเนี้ยสองทีมนั้นเล่นน่ะคือสนุกมากมันมากเวทีเดือดเลยแต่หนูเล่นและฉากไม่สนุกฉันว่าน้องเล่นออกมาได้สื่อถึงอารมณ์ได้ดีมากน้องมีการส่งอารมณ์ด้วยแววตาด้วยสีหน้านี่คือการเล่นแบบธรรมชาติเมื่อกี้คิดว่าตัวเองเล่นเต็มร้อยให้เท่าไหร่คะพอใจหรือยังถามว่าพอใจหรือยังสำหรับหนูว่าหนูทำเต็มที่ณโมเมนต์ตรงนั้นแล้วค่ะมันดีได้มากกว่านี้อ่ะมันต้องสุดมากกว่านี้ที่คุณคิดว่า 100% แล้วต้อง200หรือ300อารมณ์มันไม่ได้เนาะต้องพยายามอีกเยอะเลยแหละมิ้มก็ต้องพยายามนะวีคแรกๆทรงหนูดีมากเลยนะกะว่าอันเนี้ยหนูต้องดีเพราะว่ามันเหมาะกับอายุหนูแต่หนูกลับทำได้ไม่ดีไซส์ก็ลูกวัยก็ลูกหนูไม่ส่งเลยผิดหวังสุดๆมันหายมันลืมมันหลับคือเขาร้องเถอะเนาะเล่นยังไงก็ได้อย่าให้เสียดายเวลาที่มานั่งดูเลยลูกค่ะตอนนั้นหนูช็อกค่ะหนูยอมรับว่าแบบหนูน่าเสียเลยทำไมจะต้องว่าเด็กขนาดนั้นชมคนอื่นได้แต่ต้องย่ำยีกลุ่มนี้หรอหรืออาจจะตีความไม่ดีก็ได้ถ้าสมมติว่าวีคนี้อ่ะกรรมการจะด่าหนูค่ะชื่อเต็มของลีน่าดิฉันขอเปลี่ยนได้ป่ะคือลีน่าสงสารดิฉันสงสารลีน่ามากรู้ว่าลีน่าพยายามรู้ว่าหนูสู้รู้ว่าหนูไฟแต่วันนี้หนูเต็มที่กับความเป็นแม่มากสำหรับแม่นะพูดเลยลีน่าอาจจะเป็นแชมป์วันนี้ได้เหตุผลมันบางทีมันก็รู้สึกไม่ตรงใจเราหรอกแต่เราก็แค่รู้สึกว่าถ้าพี่แก้มบุ๋มแฮปปี้กับผลงานเราก็พอแล้ว